สวัสดีค่ะเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขึ้นศาลของเจ้าหญิงฮายาสำนักข่าวของสหราชอาณาจักรสมาคมสื่อมวลชนรายงานเมื่อวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2562เมื่อวานที่ผ่านมานั้นเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงปรากฏตัวให้สาธารณชนได้เห็นหลังจากที่เธอหนีออกมาจากดูไบเจ้าหญิงฮายาบินอันฮุเซนปรากฏตัวในศาลกลางกรุงลอนดอนในวันแรกของการต่อสู้ทางกฎหมายระดับสูงกับเชคมูฮัมหมัดบินราชิดอันมักทูมสำหรับเรื่องการคุ้มครองการแต่งงานที่ถูกบังคับการเรียกร้องให้ศาลสหราชอาณาจักรออกคำสั่งคุ้มครองการแต่งงานที่ถูกบังคับซึ่งผู้พิพากษาอนุญาตให้สื่อมวลชนรายงานข่าวว่าเจ้าหญิงฮายาเรียกร้องให้ศาลคุ้มครองการแต่งงานที่ถูกบังคับและทำร้ายเพื่อเป็นการปกป้องลูกๆของเธอไม่ให้ถูกบังคับเจ้าหญิงยังขอความคุ้มครองอย่างอื่นให้แก่ลูกๆทั้งสองแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของคำสั่งการคุ้มครองตามที่เจ้าหญิงต้องการคำสั่งการคุ้มครองการแต่งงานแบบบังคับสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายอังกฤษเพื่อปกป้องบุคคลจากการถูกบังคับเช่นโดยป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นถูกพาตัวไปต่างประเทศซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของลูกๆทั้งสองคนเกี่ยวกับการแต่งงานของพวกเขาและไม่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างหรือการเงินการดำเนินคดีในวันอังคารอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการรายงานข่าวอย่างมากดังนั้น CNN และสื่อต่างประเทศอื่นๆจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเซอร์แอนดรูว์แม็กฟาร์เลนประธานแผนกครอบครัวของศาลกล่าวว่าคดีนี้คนให้ความสนใจกันทั่วโลกเกี่ยวกับข่าวนี้มากมีการรายงานข่าวไปในทางลบอย่างมากหลังจากมีข่าวการหลบหนีของเจ้าหญิงจากดูไบไปประเทศอังกฤษจากการรายงานข่าวดังกล่าวในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินคิดว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหญิงเป็นห่วงสิทธิ์ของลูกทั้งสองไม่ต้องการให้ลูกๆของพระองค์ถูกบังคับใจให้แต่งงานโดยไม่ยินยอมนะคะย้ำนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปนะคะเราจะพยายามนำข่าวมาเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันขอบคุณค่ะ